สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับคัตกรรมอย่างวะยืดได้หดได้ดุกดดิกดิกตุกติกตุกติกเดอะมอร์เตอร์ ไม่ได้เห็นหนังวินาม The Murderer เป็นหนังไทยของพี่วิธิษศาสนาเที่ยงถ้าพูดถึงผลงานของพี่วิเิษศาสนาเที่ยงที่สีสันคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องน,นี้คือไปในทิศทางเดียวกันนะ <c oughs> นะก็ต้องนึกถึงหนังสองเรื่องนี่ครับฟ้าทะลายโจรกับมานครซึ่งจริงๆถ้าเปรียบเทียบผลงานตอนฟ้าทะลายโจรกับมานครเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเลือกแฟนของตัวเองชัด ชัดเจนหนังอย่างฟาทนายโจนกับมานครเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ทำเอาว่าปั๊บแล้วคว้าใจมหาชนได้มากมายขนาดนั้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคลิกกับมันหรือแบบชอบมันหรือเอนจอยไปกับมันได้รู้เรื่องอ่ะคุณจะรักมันเลยเดอะเมอร์เดอร์หรอฆาตกรรมอีกย่างว่าคืออย่างนั้นเลยมีหลายๆช่องนะเปรียบเทียบเมอร์เดอรหรอเหมือนไนฟ์เอาเหมือนอะไรอย่างนั้นซึ่งผมมองว่า มันไม่ขนาดนั้นนะเมอร์เดอร์เเนี่ยเขาไม่ได้ไปในทิศทางแบบสืบสวนเข้มข้นขนาดนั้นเขาเน้นไปที่การบอกเล่าสถานการณ์ที่มันค่อยๆลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆมากกว่าสำหรับผมอะเมอร์เดลอะมันอยู่ที่ Position ของคอมเมดี้พอพูดว่าคอมเมดี้นำปับ๊บมันเข้าท่าและเข้าทาง กับม er, ร์เดอร์เลือฆาตกรรมอีหยังว่ามากกว่ามันเป็นหนังฆาตรกรรมสังเกตว่าตัวชื่อเนี่ยครับเขาก็ต้องการให้เราอ่านว่ามร์เดอร์เลือเลยนะฆาตรกรรมอีหยังว่าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาต้องการให้มันติดแบบแซวจิกกัดสอเสียดตล,ตลกอ่าตลกร้ายในเรื่องมันจะมีเรื่องหนึ่งที่พูดและผมว่า ไอนน้ีชัดโคตรอันเนี้ยชัดชัดกว่าฆาตกรรมอีกคือการเซอริโอไทป์ไครับตัดสินคนอื่นแบบเหมารวมกลุ่มแรกที่ถูกคนในเรื่องมองแบบเหมารวมคือฝรั่งเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเขตอีสานถูกไหมครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีไมเซ็ตที่ว่าถ้าใครได้เขยฝรั่งคือสบาย สบายเลยในเรื่องมันก็เลยจะมีครอบครัวที่ได้เขยฝรั่งอยู่สองครอบครัวถูกไหมแคบครอบครัวคือเอลนี่แหละนะครับกับอีกครอบครัวหนึง่งมันจะมีซีนทอล์กอยู่ซีนหนึ่งนะที่เอลกับฝรั่งอีกคนเนี่ยเขาคุยกันแล้วฝรั่งอีกคนเนี่ยเขาก็คุยประมาณว่าได้เมียฝรั่งนี่มันดีเนาะเออเอาใจเกง่งทํากับข้าวก็อร่อยฝีมือดีเชียวละแต่แบบเขาก็จะเหมือนเห็นเราเป็นแค่เหมือนตู้ ATM อะไรประมาณนั้นส่วนไอ้ทางเอเนี่ เข้ามาอยู่ในโพสิชันที่แฟนอาจจะดีหน่อยนะครับไม่ได้มีไมล์เซตนี้ไงซึ่งมันสวนกับครอบครัวพอมันสวนกับครอบครัวปั๊บเนี่ยมันเลยเกิดการแบบอคติเออมันเกิดการอคติเกิดขึ้นว่าแบบเอ้ยนางเอกเนี่ยไม่ได้ผัวฝรั่งแต่แบบเป็นฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เป้ไม่ไดีรวยไม่ไดีอะไรคือถ้าเออเป้ครอบครัวฝ่ายหญิงมากๆ เหมือนผัวฝรั่งของอีกครอบครัวหนึ่งอคติตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับทั้งบ้านผู้หญิงเนี่ยมันจะน้อยลงวนี้เยอะมากเชื่อปะมันจะน้อยลงเยอะมากอืมเพราะเออเปเหมือนที่อีกครอบครัวหนึ่งเปเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีหยอดอยู่ในเดอะมอร์เรลอร์ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันสะท้อนดีมากๆซึ่งโอเคผมไม่ได้ตัดสินว่า ทุกคนเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นการสะท้อนมุมนึงว่ามันมีจริงๆ m i n d set แบบนี้การได้เขยฝรั่งนี่อุย้ยถูกหวยนะได้เขยฝรั่งถูกหวยโอยมันต้องรวยด้วยมุมมองนะที่เขามีว่าเออฝรั่งอยู่ในประเทศที่จเจริญกว่ามาบ้านเล่าค่าเงินเขาก็ดีกว่านู่นนี่เขาก็คิดไปต่างๆนานา,าโอ้ได้เขยฝรั่งคือโชคดีโอ้อนาคตดี มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการซรีย t ไทป์หรือการตัดสินคนแบบเหมารวมเนี่ยมันก็จะมีการสอดคอมเมดี้เข้าไปซึ่งจริงๆไอ้คอมเมดี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่พี่วิสิษฐ์นาเที่ยงแกคงคงตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมากๆเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนลายเส้นของแกนะเออตอนหมานครมันก็จะมีแบบโจ๊กที่ ตลกลึกๆเข้าใจป่าคือถ้าเปรียบเทียบความคอมดี้ของหนังพี่วิสิตธิ์สนาเที่ยงอะผมมองว่า murder เหลอนี่ดูกินง่ายสุดแล้วนะเออยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับออมานครเปรียบเทียบกับฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ย murder เหลอกินง่ายกว่าสองเรื่องนั้นเยอะเลยผมเลยมองว่านี่คือผลงานชิ้นล่าสุดที่ผมมองว่า สัตว์ใครที่เป็นแฟนหนังพี่วิศิษสถธนาเที่ยงอะแล้วคุณคิดถึงหนังแบบชูชาดโอ้โหมึงเห็นสีแกยังสัตว์มึงเห็นสีที่มึงเห็นสีที่ทแกทําหนังออกมายัง ไอสัตว์กูรู้เลยว่าตอนเอาหนังไปให้ช่างเกรดนะครับช่างเกรดคือคนที่ย้อมสีนะเออในหนังเนี่ยคนที่ย้อมสีหนังก็จะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งเลยถูกไหมครับแยกออกจากช่างตัดต่อโดยปกติจะเป็นแบบนั้นน,นะครับรู้เลยตอนที่เอาไปให้ช่างเกรดิง้งอ่ะเขาทําสีย้อมสีหนังออกมาเนี่ยกูรู้เลยพี่วิสิทธ์บอกกับช่างว่าอะไรอ๋อน้องน้องเคยดูหนังพี่ใช่ไหมอ่าแบบนั้นเลยครับพี่ขอสวดสวด อ้สัตว์ยอมสดเหมือนโกรธใครมาเลยท้องฟ้านี่ฟ้าหญ้าสีเขียวนิ่เขียว,ยวห้องที่สืบสวนห้องตำรวจอะไรตรงนั้นก็ซ้อมส้มเหลืองเหลืองตอนกลางคืนฆาตกรรมกันไฟสอดโอ้โหแม่งจัดแสงคือแบบละครเวทีเลยคือเอางี้หนังพี่วิทธนเทียงไม่มีเฮียอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยแต่นี่แหละไอเนี่ย ไอ้ความไม่เป็นธรรมชาตินี่แหละมันเลยทําให้ทุกอย่างในเรื่องอ่ะมันดูแบบสามารถเกิดขึ้นได้หมดเออมันเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นนะคือจริงๆแล้วในภาพยนตร์น่ยมันไม่ได้มีอะไรมาตัดสินนะว่าทําแบบนั้นดีทําแบบนั้นไม่ดีทําแบบนั้นถูกทําแบบนั้นไม่ถูกมันมีแค่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเหมือนอย่างที่ผมตีความไงครับว่าหนังมันคุยกับมึงก็เปล่าใช่ไหมมันมีแค่ว่าคุยกับมึงหรือไม่คุยกับมึงถ้ามันไม่คุยกับมึงมันก็คุยกับคนอื่นถ้ามันไม่คุยกับคนอื่นมันกออาจะคคุยกัับมงงแ่นน้เ นะครับแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของการไม่ธรรมชาติของหนังอันนี้ไม่ได้หมายถึง acting นะหมายถึงบรรยากาศทั้งหมดอะมึงไปดูก่อนหนังพี่วิสิตอะถ้าใครบอกว่าบรรยากาศทั้งหมดสีสันซีนไหนแสงสีอะไรหนังของพิสิตดูธรรมชาตินี่คู่เถียงขาดใจเลยหนังของพิสิตมันไม่ธรรมชาติแต่มันคืองานอาร์ตท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนโคตรเนี่ยอย่างเงี้ยคิดถึงสัตว์ ไอ้แค่แล้วพอหนังมันดูแบบฉูดฉาดเนียกลางคืนไม่มี Spot light, สปอตไลท์ส่องสองกลางบ้านแบบปั๊มแล้วแบบแบบ กลางคืนมีฟ้าแดงเขียวแบบโอ้โห,โ,หโ,หโหหนังพี่โคตรสีรุ้งเลยเฮีย <Yeah. S 1> พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วหนังสร้างเซอร์ไพรส์เอออีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้ห้ามสปอยนะหมายถึงห้ามสปอยคลายแม็กเอางี้ละกันผมพูดอย่างนี้นะห้ามสปอยคลายแม็กเด็ดขาดกลัวคอมเมนต์ชิบแปงเลยเอาเป็นว่า ใครที่ยังไม่ได้ดูหนังอย่าอ่านคอมเมนต์เออห้ามสปอยเด็ดขาดแต่มันจะมีพวกยี่ฮี้ที่แบบสปอยคลายแม็กแล้วนั่งภูมิใจอยู่บ้านแล้วมึงโดนสปอยแล้วมึงโดนสปอยแล้วพวกนี้โรคจิตไอ้ยีฮี้จริงๆไม่อยากให้ฆ่าหรอกไอสัตว์ได้แต่เตือนทุกคนก่อนไงพอเตือนทุกคนก็ต้องพูดถึงแม่งใช่ไหมกลับเข้ามาที่บรรยากาศของหนังพิศษฐนาเที่ยงมันเป็นอะไรที่แบบ ชูชาดมาสุดริมที่ประตูผมโคตรชอบเลยเออแล้วไอ้ด้วยความที่หนังมันติดโจกนิดๆถูกไหมพอมันติดโจกนิดๆปั๊บมันมีสถานการณ์ที่เกินความคาดหมายอย่างเช่นซีนที่มีตัวละครตายซีนที่เกิดการฆาตกรรมมันดูโหดอยู่นะแต่ว่ามันด้วยความมันติดคอมเมดี้ไงมันอาจจะไม่โหดเหมือนเราดูแบบพวกเอ็กซ เออหนังเรื่อง X A 2 4มันไม่ดูโหดเหมือนหนังพวกแบบ From Dracula หรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ได้โหดแบบโบ๊บะระเบิดตุบ๊บปั๊บหัวระเบิดแบกบมีเลือดสาดกระเซน็นปุ๊บปั๊บปั๊บ,บมันก็มีเลือดเยอะนะใช้เลือดเยอะเหมือนกันนะเออเมื่อเดือ er ของพี่วิศิษฐ์สนะเที่ยงเนี่ยใช้เลือดเยอะอยู่เหมือนกันแต่แบบมันก็มีฉากฆาตกรรมฉาก ตายฉากอะไรที่เกิดขึ้นเยอะแต่ว่ามันมีคอมเมดี้โปะอยู่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เละไม่ได้แยแหวะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีซีนตายผมไม่อยากพูดคุณไปดูเองมันมีซีนที่มีคนตายแล้วผมรู้สึกโอ้โหสัตว์เซอร์ไพรส,ส์ไม่นึกว่าจะ ขนาดนี้ไงไม่รู้จะได้เห็นขนาดนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในเมเดอร์เหรอคาตกรรมอย่างว่าคือการใช้เลนสวายเข้าหน้าการใช้เลนสวายเข้าหน้ามันเป็นการบัฟความไม่ปกติของหนังของพิ่วิศิษิ์สารเที่ยงคือการใช้เลนสวายเข้าหน้ามันทําให้หน้าตัวละครมันดูแบบเน้นอะ เออเน้นมันดูแบบเนี้ยเหมือนเข้าหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะวายมันจะเน้นที่หน้ามึงมันก็จะดูแบบหน้าของตัวละครอารมณ์ต่างๆสีหน้าแววตามันพุ่งใส่คนดูอะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้โพสิชันของเลนวายเวลามันเข้าหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สเกลของภาพที่เราเห็นกันโดยปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดูพุ่งใส่หน้าเรามันดูกระแทกมันดูจิกใส่เราแบบผิดปกติ มันเลยเหมือนเป็นการเน้นเน้นอะไรที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนั้นมันก็เหมือนจะถูกเน้นแบบคูณ2คูณ3ไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่หม่ำกำลังคุยกับผู้ต้องหาถูกไหมครับคุยก็ถามก็จิกกัดคำถามเหมือนพยายามเค้นพยายามลุกล้ำกดดัน ผู้ต้องหาขณะที่ผมดูอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเหมือนเราโดนกดดันไปด้วยเหมือนเราโดนพุ่งใส่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอะไรเทคนิคอะไรแบบเนี้ยในหนังเรื่อง m เดอร์เหรอผมว่าแม่งโอเคมาอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องการแสดงสําหรับผมเดอะ murder เหรอเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าการแสดงดีไม่มีตัวละครที่ผมติดเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีจริงๆผมไม่อยากจะจัาหนังไทยนะแต่ว่ามันจะมีนะ เออเล็กๆน้อยๆมันก็จะมีอ่ะที่แบบแข็งๆแบบตำรวจมาแล้วก็แบบแข็งๆผมพลตำรวจโทรสมชายประกรณ์เกียรติศักดิ์มหาชัยมหาเลิกดีใจชัยโยโหหิวอะไรเงี้ยนะครับก็พูดแบบแข็งๆพูดไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าเป็นพระออกมาก็จะเป็นพระแข็งๆข็งดูไม่ธรรมชาติซะเลยอะไรเงี้ยมันจะมีตัวละครประกอบที่เข้ามาแป๊บๆแล้ว ในส่วนของโปรดิวชันเขาก็ไม่ได้เน้นมากไงเขาก็ใครก็ได้เข้ามาแป๊บเดียวมาพูดสองสามคำแล้วก็ไปอะไรเงี้ยมันเลยจะเกิดตัวละครแข็งแข็งมันก็เป็นการเซฟคอร์สของเขาแหละเนาะที่ไม่ต้องใช้นักแสดงอาชีพมากก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดอาการแข็งถือว่าแข็งและปลอมแล้วเราไม่เชื่อมันเหมือนมาทําการแสดงมันดูไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาเถอไม่มีอันนั้นเลยซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้พูดตามตรงนะมันควรเป็นเรื่องพื้นฐานที่หนังควรทําได้ ถูกไหมครับซึ่งเดิมเนเดอร์เหรอการแสดงดีไม่ติดเลยแม้กระทั่งตัวนักแสดงเด็กครับที่อยู่ในเรื่องอ่ะแสดงออกมาได้ดีมีการรับส่งกับนักแสดงผู้ใหญ่ที่ดูโอเคด้วยผมเชื่อเลยด้วยว่าน้องผู้หญิงคือตัวละครที่อยู่ในนั้นเออในเรื่องอ่ะเดอมเนอร์เหรอตัวละครทุกตัวผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครในนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงผมเลยรู้สึกว่ามันลื่นมันโฟล์ดมันธรรมชาติมากอีกอย่างหนึ่งที่ ผมอยากจะพูดแต่ว่าอาจจะพูดแบบลงลึกไม่ได้มากนะผมอยากจะแชร์ความรู้สึกผมเฉยๆว่าอะไรที่ทำให้ผมประทับใจในเมอร์เดอร์เหรอผมชอบคายแม็กของเรื่องมากผมชอบบทสรุปของเรื่องมากผมรู้สึกว่าบทสรุปของเรื่องเมอร์เดอร์เหรอที่พี่วิศษสถานะเที่ยงเล่ามาแบบเนี้ยมันทำให้สถานการณ์ง่ายๆตลกร้แบบไทยๆท,ที่คนไทยอาจจะอีคนไทยอาจจะรู้สึกว่าแบบมาแล้วไง ก็ตลกไทยคอมเมดี้ไทยแล้วไงอะ่ะพอมันมีเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยมันเลยทำให้ความเป็นไทยแบบนั้นตลกไทยไทยแบบนั้นสีสันแบบนี้มันดูแบบ โอ้โหผมโคตรชอบเลยเราจะค่อยๆเห็นนะครับการเซรีโอไท์การตัดสินกันแบบเหมารวมจุดยืนของคู่รักนางเอกที่ได้ผัวฝรั่งกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรครอบครัวเขามีทัศนคติต่อเขยฝรั่งยังไงตัดสลับกับสิ่งของพี่หม่ำที่เป็นตำรวจแล้วกำลังสืบสวนสอบสวนหน,นังเรื่องนี้เขาใช้วิธีการเหมือนเล่าสองเส้นควบคู่กันไปซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้หนังไทยหลายๆเรื่องก็ทำแต่ว่า ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่พี่วิศิษฐ์สารเทียมเขาเอาอยู่เออเขาก็เลยแบบเล่าออกมาแล้วเปรียบเทียบสองเส้นแล้วมันแบบรับส่งกันดีโคตรผมรู้สึกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปในจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันโอเคเออไม่ช้าเกินไปไม่เอือยเกินไปสําหรับผมนะผมรู้สึกไม่เอือยเกินไปคุณอาจจะรู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่อบ้างในจังหวะที่แกเน้นศีลท้อค่อนข้างเยอะเออช่วงเริ่มเรื่องอะ่ะแกจะค่อนข้างที่จะใช้แดล็กในการนําเรื่อง อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยอาจทําให้กลุ่มคนดูบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าออยากได้อะไรที่มันหวือหวามาตัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกอาจจะจืดจืดบ้างเพราะว่าซีนเดอะลอกที่กําลังเล่าเรื่องอยู่มันค่อนข้างเยอะในช่วงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบอืดอเอื่อยๆอ,อ,อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับผมรู้สึกโอเคมากตลอดทั้งเรื่องอะ่ะผมสงสัยตลอดเว่าเอ๊ะคนนี้เปล่ะวะเฮ้ย<ะ>ไม่ใช่เว้ย คนนี้ปอะวะ่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเราใครว่าใครว่าใครว่ใครว่คิดจนแบบกูไม่คิดแล้วก็ได้มึงเฉยมาเลย <c oughs> สุดท้ายมันก็เป็นคลายแม็กตอนจบที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดอะเบสเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเดอเ,เรื่องหมดเรื่องๆสำหรับผมโอเคผ่านผมชอบมากจังหวะ การเล่า2เส้นควบคู่ก,กันไปแล้วรับส่งกันไปมามันทําให้ตัดเลี่ยนดีจ,จริงๆเลยอะส่วนเรื่องการแสดงสําหรับผมการแสดงนี่คือเป็นหนังไทยที่การแสดงดีนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วปกติหนังไทยเราจะเสียวๆในตัวละครประกอบนะตำรวจออกแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยญาติเยอดที่มาแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียวว่ามันจะแข็งๆหรือเปล่าว่าไม่ธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีอันนี้คือผ่านหมดนะครับโอเคผมเชื่อว่า นักแสดงทุกคนคือตัวละครในเรื่องหมดเลยแล้วก็จังหวะการตัดต่อพวกละชันอันนี้ผมจะขอชมเป็นพิเศษนะครับเพราะมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เขาพยายามขับพยายามเค้นจนมันเป็นจุดที่เราสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยนี่คือเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้เออแล้วมันขับเอกลักษณ์ของพี่พิสิทธิ์สัจนัเที่ยงออกมาได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เดี๋ยวมันเดิะเหรอ8คะแนนครับ ให้เดิ๋มอนเดอร์เ,เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณชอบไม่ชอบหนังหนึ่งเรื่องผมพูดเสมอว่ามันเลือกคนที่คุยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูเองนะเออคุณถึงจะรู้ว่าแบบเอยหนังเรื่องนี้เข้ากับกูเปล่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เข้ากับพี่ท็อปไม่เข้ากับกูเว้ยเออก็มาถกกันเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปที่จะไปคุยกับเซียนหลังในรายการสมคบคิดใน n น t f l i x นะครับก็รอดูได้รอดูได้มัน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 ,มนไปคุยกันไปคุยกันตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องห,งหนังด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาเมาส์มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคคุคุยกับณรเป,ปล่าานนั้ผมวีลไปก่อนนะครับ